ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับใช่ครับผมมีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยมาฝากนะครับทั้งเป็นรายการแข่งระดับเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงการแข่งระดับอินเตอร์เนชั่นแนลกันด้วยนะครับมีผลมาฝากกันในช่วงนี้ติดตามไทยทูเดย์ครับเริ่มจากกอล์ฟก่อนนะครับเป็นกอล์ฟระดับเยาวชนครับโดยเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับทาง True Vision แล้วก็สิงห์คอร์ปอเรชั่นร่วมกันจัดงานมอบรางวัลนักกอล์ฟเยาวชนยอดเยี่ยมและนักกอล์ฟเยาวชนพัฒนาดีเด่นประจำปี2557ครับพร้อมทั้งยังมีการเปิดตัวงาน True Vision สิงห์จูเนียร์กอล์ฟทัวร์ครั้งที่15โดยงานนั้นจัดขึ้นที่สนามกีฬากองทัพบกครับงานนี้ครับดร.นิวิทย์โตวัฒนารองประธานสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยกล่าวว่าสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยร่วมมือกับ True Vision ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่15แล้วครับซึ่งได้สร้างนักกอล์ฟเยาวชนในประเทศไทยให้มีการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบขึ้นมารวมไปถึงผลักดันส่งเยาวชนไปแข่งขันต่างประเทศมาแล้วมากมายหลายรายการครับจนทำให้เยาวชนไทยได้พัฒนาตัวเองเป็นนักกอล์ฟระดับชาติแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกด้วยการแข่งขันรายการ True Vision สิงห์จูเนียร์กอล์ฟทัวร์ครั้งที่15นั้นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด9สนามครับเพื่อเป็นการสะสมคะแนนแล้วก็คัดเลือกหาตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับเยาวชนนานาชาติที่จะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดปีนะครับโดยปีที่ผ่านมามีนักกอล์ฟเยาวชนหน้าใหม่ที่สร้างผลงานแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ยอดเยี่ยมก็จึงมีการมอบรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทั้งประเภทชายและหญิงนะครับสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับแบ่งเป็นประเภทเยาวชนชายยอดเยี่ยมก็คือนายอมรินทร์กรายวิเชียรนะครับส่วนเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมเป็นของนางสาวประพังกรธวัฒนกิจแล้วก็ในประเภทรางวัลนักกอล์ฟพัฒนาดีเด่นชายได้แก่เด็กชายณัฐบุตรสอนแกเวครับแล้วก็รางวัลนักกอล์ฟพัฒนาดีเด่นหญิงเป็นของเด็กหญิงรีน่ามาเตมัสสึกจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆได้มีการฝึกฝนเราไปต่อกันที่ผลการแข่งขันแบดมินตัน SCG Asia Junior Championship ก็เป็นการแข่งขันในวันที่4ครับกันตพลหวังเจริญชนะ ASS Cyril Verma ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนของเอเชียครับรายการ SCG แบดมินตัน Asia Junior อายุไม่เกิน15และ17ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2014ครับก็เป็นการแข่งขันที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางนิ้งจี่ซอย3กรุงเทพครับกันตพลหวังเจริญครับชายเดี่ยวมือ1ของรายการรุ่นอายุไม่เกิน17ปีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับหลังจากหวดเอาชนะ ASS Cyril Verma คู่แข่งจากอินเดียไป2-1เกมครับด้วยสกอร์18-21 21-8และ21-16นะครับโดยกันตพลนั้นเตรียมไปชิงแชมป์กับหลีจื้อเจียครับมือ3ของรายการต่อไปครับด้านผลการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพรปวีช่อชูวงมือ1ของรายการไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยผิดหวังครับหลังได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศจากการเอาชนะโกจินเวยมือ4ของรายการจากมาเลเซียไป2-1เกมครับด้วยสกอร์17-21 21-11และ21-13ครับโดยพรปวีนั้นเตรียมชิงแชมป์กับคิมกาอึนนะครับมือ3ของรายการจากเกาหลีใต้ในรอบต่อไปครับเช่นเดียวกับภัทรสุดาชัยวันครับหญิงเดี่ยวมือ1ของรายการรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศด้วยเช่นกันนะครับหลังจากเอาชนะลียูริมจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวดด้วยสกอร์21-17และ21-13ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกขณะครับสำหรับกิจกรรมวิ่ง V Run BKK ซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับไปติดตามกันนะครับว่าในสัปดาห์นี้ทางไนกี้หัวเรือใหญ่นั้นได้มีการจัดกิจกรรมเอาไว้รอผู้ที่จะเข้าร่วมกันแข่งกันบ้างติดตามสกู๊ปพิเศษของเราครับ Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. We run BKK กิจกรรมวิ่งระดับโลกที่ทางไนกี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การนำกีฬาวิ่งเป็นสื่อกลางสร้างแรงบันดาลใจ
ให้พัฒนาศักยภาพการวิ่งของตนเองให้ดีและสนุกสนานยิ่งขึ้นนอกจากจะมีการวิ่งเป็นระยะทาง10กิโลเมตรในคืนวันที่29พฤศจิกายน Nike ยังได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการวิ่งภายใต้ชื่อ Nike Training Club ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมมีจุดประสงค์สร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมผู้ที่ไม่เคยวิ่งจะได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการวิ่งส่วนคนที่วิ่งอยู่เป็นประจำจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองให้วิ่งได้เร็วและไกลยิ่งขึ้นกิจกรรมการฝึกซ้อมของแต่ละวันมีรูปแบบแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน Nike จัดให้มีรูปแบบการฝึกซ้อมกับศิลปินอย่างปั๊บโปเตโต้และบอยโลโมโซนิกที่ร่วมกิจกรรมแบบใกล้ชิดที่บริเวณสวนสาธารณะข้างอาคารศูนย์หนังสือจุฬาสยามสแควร์หรือในวันที่23พฤศจิกายนที่มอเตอร์สปอร์ตแลนด์หรือแดนไดนามิกเก่าจะเป็นกิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความเร็วด้วยการแข่งขันวิ่งกับรถตุ๊กๆแฟนๆนักวิ่งสามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนที่สวนสาธารณะข้างอาคารศูนย์หนังสือจุฬาสยามสแควร์ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรม V-Run BKK ได้ด้วยตนเองที่ www.vrunbkk10k.comตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัครที่ราคา300บาทและผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปราคา500บาทก็คาดว่าน่าจะโดนใจขาวิ่งเนี่ยนะครับสำหรับงานนี้นะครับในขณะที่วันพรุ่งนี้ครับขออนุญาตโปรโมทกิจกรรมสักนิดนึงนะครับกับศึกฟุตบอลจตุรมิตรครับครั้งที่27เริ่มแล้วนะครับที่สนามสุพัชราไซนะครับก็คู่แรกครับตอน 13:30 นะครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเจอกับเทพสุรินทร์นะครับในขณะที่คู่ที่2นั้น 16:00 นอัสสัมชัญเจอกับสวนกุหลาบนะครับขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทั้ง4โรงเรียนไปชมกันได้ที่สนามสุพนะฮะแล้วคุณก็จะเนียนแต่งชุดนักเรียนไปมั่วเขาแล้วผมชุดนักเรียนไม่ไหวฮะเขาจะหาว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับผมเอาครับครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการครับไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทางทรูชันในช่วงของ True Sport Today ครับเทนนิสบราเคลย์ ATP World Tour Finals ครับโนวัคโยโควิชเจอกับโทมัสเบอร์ดิชนะครับ3:00 นมาดูว่าโนเล่จะการันตีในการได้มือหนึ่งในปีนี้หรือไม่นะครับถ้าชนะอีก1เกมครับสานิสลาสวาริงกาเจอกับมารินซิชครับตอน3:00 นทาง TNS HD ครับแบดมินตันรายการชนะโอเพ่นนะครับรอบควอเตอร์ไฟแนลครับตอนนี้ถึง3:00 นนะครับ True Sport 7 True Sport HD 3ครับรอบยูโรเปียนทัวร์ครับ The Tish Airlines Open นะครับรอบ2ตอนนี้ถึง3:00 นนะครับทาง Golf Channelในขณะที่กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ OHL Classic นะครับรอบ2ครับตอน2:00 นครับ True Sport 5 True Sport HD ครับ LPGA ทัวร์ครับ Rona Osho Invitational รอบ2ครับ5:00 ถึง 7:00 นเช้ากอล์ฟ Channel HD ครับ NBA Regular Season ครับเช้าพรุ่งนี้ดูไมอามี่เจอ Atlanta ทาง True Sport HD True Sport 3ครับตอน 7:30 นอีกช่องหนึ่งนะครับ NBA TV ดู Charlotte เจอกับ Phoenix ครับตอน 9:00 นเช้าครับหนึ่งช่องทางในการติดตามรายการของเรานะครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday แล้วก็กดไลค์ได้เลยวันนี้เราจะส่งท้ายช่วง World Emotion ของเราด้วยการให้ไปดูคลิปของกลุ่มคณะที่เขาเรียกตัวเองว่า Dude Perfect นะครับก็ต้องมีคลิปที่หวือหวาแล้วก็น่าสนใจมาตลอดคราวนี้เขามาโชว์การยิงธนูแบบเจ๋งๆให้ดูกันครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Sport Today ครับพรุ่งนี้เจอกัน1ช่วงตอนเที่ยงตรงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ